โลของเธอรสชาติแย่แบบเนี้ยวันนึงขายได้กี่บาทกันก็พอได้อยู่อ่ะมิวเหลือเก็บนิดหน่อยอ่ะพูดเอาหน้าละสิท่าเป็นแม่ค้าขายอาหารเพื่อสุขภาพก็ควรจะดูแลตัวเองหน่อยไหมไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายตัวเองอวบอ้วนจนระยะสุดท้ายขนาดนี้เนี่ยสลัดโมรับพี่กล่องนี้ค่ะลิ้วนี่แกเราออกจากการประจำมาขายสลัดโลข้างทางเนี่ยนะจ้าเราอะลิ้วเองว่าแต่เธอเป็นใครอะเรานึกไม่ออกเลยอะเราหมิวไงที่เคยทำงานบริษัทเดียวกันน่ะแต่ว่าแกทำงานฝ่ายผลิตอะเนาะก็คงจะจำเราไม่ได้อ๋อจำได้สิว่าแต่นี่ไปทำอะไรมาทำไมสวยขึ้นเยอะเลยอะฉันก็ต้องดูแลตัวเองสิถึงได้สวยแบบนี้ไงอุ้ยอยากสวยเหมือนหมิวจังเลยอะว่าแต่สลัดโลนี่ขายเท่าไหร่ล่ะกล่องละ35 บาทจ้าหมิว35 บาทฉันว่ามันแพงไปนะไม่แพงหรอกใครๆก็ขายกันราคานี้แหละนี่อีกอย่างผักเนี่ยฉันปลูกเองแบบออแกนิกเป็นคนขายก็พูดได้ว่าปลอดสารพิษบ้างแหละออแกนิกบ้างแหละแต่ใครจะไปรู้อาจจะไปซื้อตามท้องตลาดมาก็ได้ที่อื่นนะเราไม่รู้หรอกมิวแต่ของเราอ่ะเราปลูกเองปลอดสาร 100% แต่ฉันว่ายังไงมันก็แพงอยู่ดีอ่ะกล่องเล็กนิดเดียวขายตั้ง35 บาทเพื่อนกันอ่ะก็ลดให้กันบ้างสิงั้นลดเป็นกล่องละ30 บาทหนูเอากี่กล่องล่ะต้องอย่างนี้สิถึงเรียกว่าเพื่อนกันงั้นฉันเอากล่องนึงได้จ้ะนี่จ้ะนี่30 บาทขอบใจมากนะมิวว่างๆเวมาซื้อได้นะเราขายที่นี่ทุกวันได้แบบหลิวแกขายสลัดโลเพื่อสุขภาพแต่ทำไมแกถึงดูอ้วนขนาดนี้ล่ะหัดดูแลตัวเองบ้างนะมิวหลายเราต้องขายของแล้วก็ปลูกผักอ่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายก็จะอ้วนนิดหน่อยเนี่ยฉันว่าไม่หน่อยแล้วแหละก็นี่แหละนะข้ออ้างคนขี้เกียจงั้นก็ใช้แกอ้วนต่อไปแล้วกันเราก็ไม่อยากอ้วนหรอกมิวแต่เรามีเวลาจริงไหนต้องปลูกผักไหนต้องขายของอีกก็ตามใจแกแล้วกันมันเรื่องของแกแต่ว่าถ้าสลัดของแกอร่อยฉันจะกลับมาซื้ออีกขอบใจมากนะมิวพี่เหลียวครับเอา2 กล่องครับอุ๊ยมี2 กล่องพอดีเลยนี่จ้ะใส่ถุงเองนะพี่หมุนแป้งก่อนได้ครับเมื่อวานที่ซื้อไปอ่ะแม่ย่างผมกินหมดเลยอ่ะครับพี่นี่แสดงว่าสลัดโลของพี่อ่ะถูกใจแม่เราแน่ๆเลยอ่ะใช่ครับอย่าลืมน้ำสลัดด้วยนะครับได้ครับทันแป้งก่อนแป้งจะแข็งจริงครับพี่เหลียวจ้าทอนเนาะนี่จ่ายเงินทอนขอบใจมากนะครับต้องได้มือละหมดเรียบร้อยสวัสดีครับอันนี้ใช่พี่หมิวหรือเปล่าครับอืมใช่แล้วนี่ใครเนี่ยจำผมได้ไหมครับผมไฟครับที่ชอบไปเล่นบ้านพี่บ่อยๆอ่ะอ๋อจำได้ละแต่เมื่อก่อนเธอผอมกว่านี้นี่ทำไมตอนนี้ถึงดูอ้วนจังเลยล่ะผมอุตส่าห์ดีใจที่ได้เจอพี่แต่ทำไมพี่พูดกับผมแบบนี้ล่ะครับก็มันเรื่องจริงนี่เธอควรจะดูแลตัวเองซะบ้างเดี๋ยวสาวๆเขาจะไม่ชอบเธอเอานะขอบครับสำหรับความหวังดีถึงเราจะรู้จักกันมานานที่ควรรักษาน้ำใจกันหน่อยนะครับจะรักษาน้ำใจอะไรก็พูดกันตรงๆนั่นแหละดีแล้วเธอจะได้รู้ตัวตอนนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยที่มีธุระไม่มีแล้วครับพี่เขาเปลี่ยนไปจริงๆด้วยแม่ค้าครับเอาสลัดโล1 กล่องครับได้ค่ะแต่ว่าต้องรอสักครู่นะคะพอดีฉันทำไม่ทันแล้วค่ะได้ครับสักครู่เดียวค่ะ
หมิวสลัดโลของเธอนี่มันไม่อร่อยเลยนะหาสูตรน้ำสลัดที่มันอร่อยกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไงรสชาติก็บ้านบ้านก็อย่างว่าแล้วเนาะขายให้คนบ้านนอกกินทำยังไงก็ได้ขอโทษด้วยนะหมิวน้ำสลัดของเราอาจจะไม่ถูกใจเธอยังไงเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วกันนะได้แล้วค่ะ35 บาทค่ะนี่ค่ะนี่คุณฉันถามจริงเถอะนะสลัดเนี้ยคุณเคยซื้อกินบ้างไหมรสชาติแย่แบบเนี้ยคุณกินได้หรอกินได้สิผมอะคนบ้านนอกกินรสชาติสลัดโลแบบนี้แหละฉันหวังดีหรอกยายังมีหน้ามาชอฉันอีกเดี๋ยวฉันถามเธอจริงเถอะนะสลัดโลของเธอรสชาติแย่แบบเนี้ยวันนึงขายได้กี่บาทกันก็พอได้อยู่อะมิวเหลือเก็บนิดหน่อยอะพูดเอาหน้าละสิท่าเป็นแม่ค้าขายอาหารเพื่อสุขภาพก็ควรจะดูแลตัวเองหน่อยไหมไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายตัวเองอวบอ้วนจนระยะสุดท้ายขนาดนี้เนี่ยฉันแนะนำก็เพื่อหวังดีจากใจของเพื่อนหรอกนะเมื่อวานก็ทิ้งละวันนี้ยังมาบูลลี่ฉันอีกเหรอเป็นเพื่อนกันอะเขาไม่พูดให้เพื่อนเสียน้ำใจแบบนี้หรอกก็ฉันไม่อยากให้แกอ้วนไงคำเขาอ้วนกับคำเขาอ้วนที่ฉันอ้วนเนี่ยไม่หนักส่วนไหนของเธออะใช่ครับหลิวพูดถูกแล้วมันหนักตรงไหนล่ะครับนี่พวกแกสองคนร่วมกันมาว่าฉันใช่ไหมนี่ก็กล่าวว่าจะมาเหมาสลัดร้านของเธอหรอกนะแต่เจอแบบเนี้ยปล่อยให้เจงดีกว่าก็แค่ของข้างทางถึงร้านฉันจะขายข้างทางฉันก็ภูมิใจแล้วมันน่าภูมิใจตรงไหนเรียนจบมาก็ต้องสูงสุดท้ายก็มาเป็นแม่ค้ากระจกกระจอกเสียดายเงินที่พ่อแม่ส่งเธอเรียนมาถึงฉันจะเรียนจบสูงมาเป็นแม่ค้าฉันก็ดีใจที่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ฉันได้ใช่ครับที่ดินผืนนี้ก็เป็นของพี่หลิวเขาแล้วพี่อ่ะมีอะไรบ้างล่ะครับเมื่อเช้าเห็นนั่งวินมอเตอร์ไซค์อยู่เลยมันก็เรื่องของฉันนะฉันไปดีกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้นานเดี๋ยวฉันขอพูดหน่อยเถอะเป็นเพื่อนกันอ่ะนั่นนานเจอกันทีแทนที่จะถามสารทุกข์สุขดิบแต่นี่อะไรมาบูลลี่ทำแบบนี้มันถูกแล้วหรอฉันว่าคนอ้วนอย่างฉันอ่ะไม่เหมาะสมกับการเป็นเพื่อนเธอหรอกฉันก็เลิกเขาคุณไปเลยฉันเนี่ยก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกหรอกดีไปเลยเธอเองนั่นแหละที่ทักว่าฉันเป็นเพื่อนเธอก่อนอ่ะฉันก็ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอหรอกทำเสียพี่หลิวไม่ต้องไปฟังพี่เขาหรอกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามาคิดด้วยพี่รู้แล้วล่ะพี่หมิวเขาอ่ะเปลี่ยนไปจริงๆเขาแค่อิจฉาพี่เท่านั้นแหละครับผมว่าเรามาอ้วนที่สุดแล้วก็หยุดที่เบาหวานไงครับพี่ไม่ดีมั้งคนดันดีกว่าพี่ผมว่าแย่พอๆกันเนี่ยแหละครับพี่ล้อเล่นแล้วเนี่ยที่มามีอะไรหรือเปล่าจะมาซื้อสลัดโลเหรออ๋อไม่ใช่ครับผมแค่เดินมาดูแถวนี้เฉยยังไงก็มาละเดี๋ยวมาช่วยพี่ทำสลัดโลแล้วกันเดี๋ยวพี่จะไม่กักสูตรให้ไปเอาไปขายได้เลยนะผมขี้เกียจทำอ่ะพี่ดูสิแล้วของมันเยอะด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่สอนทำแล้วพี่ให้กินด้วยเอาไหมโอเคครับงั้นผมขอ3 กล่องนะครับพี่ได้จัก3 กล่องสอนเสร็จต้องทำมานี่จะสอนเอาแป้งมาเตรียมตัวตัดจ้า